จากที่เราได้รายงานข่าวนะคะทนายเดชาเนี่ยเผยว่า JSL ค่ะยอมขายตึกเพื่อจ่ายเงินชดเชยพนักงานกว่า30ล้านบาทล่าสุดนะคะทนายเดชาก็ได้โพสต์อัปเดตค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมดีใจมากที่มีโอกาสได้ช่วยลูกจ้างของบริษัท JSL ซึ่งถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินชดเชยวันนี้ทุกคนได้รับเงินครบถ้วนแล้วประมาณ28ล้านบาทรวมทั้งขอบคุณลูกจ้างและนายจ้างที่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าชดเชยลูกจ้างแล้วก็อีกหนึ่งข้อความระบุว่าผมในฐานะตัวแทนของลูกจ้างบริษัท JSL ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีส่วนผลักดันจนลูกจ้างประมาณ80กว่าคนได้รับเงินชดเชย28ล้านครบถ้วนในวันนี้จากทนายคลายทุกข์ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ